ับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับในมาตรา12งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งงบไว้ที่ 18,905 ล้านบาทนะครับผมขอปรับลด 1% นะครับเพราะว่ามีความเหลื่อมล้ำนะครับในสังคมยังมีมากอยู่นะครับแล้วก็กระทรวงนี้นะครับเหมือนกระทรวงที่ถูกลืมนะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีจุติไกรฤกษ์นะครับพี่ชายผมก็ไม่เห็นในหน้าจอทีวีเลยไม่รู้ว่าท่านไปทำอะไรที่ไหนนะครับยังไงก็ช่วยมาเป่าประกาศว่ากระทรวงของท่านได้ทำอะไรไปบ้างนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ากระทรวงนี้มันถูกลืมไปแล้วจริงๆแล้วช่วงโควิดนี้นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น่าจะเป็นกระทรวงที่มีแอคชั่นมากกว่ากระทรวงอื่นๆนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับกรมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 14,185 ล้านบาทนะครับในวงเล็บที่2การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับ 13,000 ล้านบาทผมคิดว่าตรงนี้นะครับการใช้งบประมาณสัมฤทธิ์ผลได้น้อยมากไม่ได้มีผลที่แสดงออกมาทางสังคมให้เป็นที่ประจักษ์นะว่าเกี่ยวกับกิจการเด็กและเยาวชนน่ะที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคืออะไรสร้างสรรค์เยาวชนของชาติได้มากแค่ไหนกับเงิน 1,000 ล้านนี้นะครับกรรมาธิการช่วยตอบผมหน่อยว่าความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับ 1,121 ล้านบาทแผนยุทธศาสตร์การสร้างพลังทางสังคม215ล้านบาทอันนี้น้อยมากนะครับเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการสังคมของพี่น้องประชาชนคนไทย65ล้านคนนะครับมาเรื่องที่4นะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับ429ล้านนะครับใช้เงินพัฒนาศักยภาพคนทั้งตลอดชีวิตแค่118ล้านบาทนะครับแล้วก็สร้างพลังสังคม17ล้านบาทผมคิดว่าในยุคสมัยนี้นะครับต้องให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนนะครับคนคือความเจริญของอนาคตกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการอันนี้นะครับได้562ล้านบาทนะครับที่สามารถใช้เงินได้เต็มที่ก็คือสร้างพลังสังคมแค่34ล้านบาทเองนะครับผมคิดว่ากระทรวงนี้มีกรมเยอะข้าราชการพนักงานนะครับเรียกว่าหายใจทิ้งท่านต้องให้เขาทำงานให้มากขึ้นให้งบประมาณกับเขาให้มากขึ้นนะครับคนพิการเนี่ยนะครับมันพิการในหลายระดับพิการอวัยวะที่ไม่สำคัญพิการอวัยวะที่สำคัญสำคัญจนประกอบอาชีพไม่ได้มันแตกต่างแต่การให้ความช่วยเหลือคนพิการเท่ากันท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีด้วยว่าตรงนี้ต้องพิจารณาใหม่ว่าเขาพิการกี่เปอร์เซ็นต์ในร่างกายถ้าเขาพิการจนเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ต้องให้เขามากกว่านั้นนะครับเพราะคนดูแลนี่ลำบากกว่าคนพิการนะครับขอให้ท่านช่วยดูแลคนพิการตามความพิการตามเปอร์เซ็นต์ที่พิการของร่างกายนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งข้อมูลของกระทรวงนะครับไม่ถึงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของรถเข็นรถสำหรับนั่งคนพิการวันนี้ถ้าเขาประสบอุบัติเหตุพิการทันทีกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงให้ได้อุปกรณ์ที่มาช่วยเหลือนะที่จะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเป็นปีๆหลายปีกว่าจะพบกันนะครับกว่าจะได้ดังนั้นเนี่ยนะครับขอให้ท่านได้สร้างบุคลากรที่เข้าถึงชุมชนผมขอเสนอแนะนะครับอสมเนี่ยนะครับมีคุณภาพมีศักยภาพมากกว่ากระทรวงของท่านเขาดูแลพี่น้องประชาชนได้มากกว่าท่านจนกระทรวงของท่านถูกลืมผมอยากจะเสนอแนะว่าให้ท่านตั้งอาสาสมัครนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไว้ที่ตำบล
ไว้ที่โรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อยมีอาสาสมัครของกระทรวงท่าน1คนหรือ2คนไปนั่งอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนตามตำบลต่างๆจะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนบริการประชาชนอย่างแท้จริงบางกรมของท่านไร้สาระมากนะครับไม่มีก็ได้นะครับแต่ท่านก็พยายามมีแต่ไม่ตอบโจทย์ของสังคมไม่ตอบโจทย์การใช้งบประมาณที่เสียเปล่าไปนะครับขอฝากท่านนะครับเริ่มต้นเข้าถึงชุมชนณวันนี้นะครับขอบคุณครับ